บอกมาแล้วผมบอกมาแล้วตัวไหนอ่ะไหนวะไม่ได้เลยเลยผมชอบดีด้วยพี่เนี่ยพี่อยู่ตรงนี้แล้วเหรอขอเลยตู้หันมาโชคดีแล้วซึ่งวันนี้ได้มีการประกอบกำลังไปตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมด7จุดแล้วก็เมื่อวานก็ได้ขอศาลออกหมายจับเมื่อเช้านะครับเข้าไปทำการจับกลุ่มเฉพาะหมายจับที่จับเนี่ย12หมายแล้วก็มีการจับซึ่งหน้าเพราะว่าพบการพกพาอาวุธปืนอีก1รายเป็น13แล้วก็มีหมายจับเก่าอีก2ยังไม่หมดแค่นี้มีหมายจับต้องไล่ทำการจับกลุ่มให้หมดก็จะเห็นว่าการสืบสวนเนี่ยเราทำค่อนข้างละเอียดใช้เวลานานความรู้ทางกฎหมายในการปิดบังซ่อนเร้นพยานหลักฐานตัวผู้กระทำผิดเองท่านก็คงทราบดีว่ามีการถูกจับมาก็หลายครั้งคดีส่วนใหญ่ก็ในชั้นดำเนินคดีชั้นศาลนะครับก็มีทั้งที่ถูกศาลสั่งให้ลงโทษแล้วก็มีการรอลงอาญาบางคดีหลักๆอย่างน้อยมี2คดีตอนนี้ที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับมีคดีที่สน.ภาษีเจริญแล้วที่สน.บางเขนครับยังไม่จบยังไม่จบ2เรื่องแล้ววันอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องใหม่ซึ่งเราก็ตั้งใจทำเราก็มั่นใจว่าเราสามารถฟ้องชั้นศาลได้ลงโทษได้เราออกหมายจับมากกว่า30รายให้เห็นว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านรองนายกและของเจ้าที่ตำรวจในการที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับมันอาจจะใช้เวลานานอาจจะไม่ทันใจพวกท่านแต่ก็ต้องเรียนว่าเราตั้งใจทำแล้วเราต้องมั่นใจว่าทำแล้วเนี่ยสู่ศาลแล้วเราสามารถลงโทษได้จริงรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะให้ทางเจ้าที่เขาชี้แจงเดี๋ยวเชิญก่อนอื่นก็เชิญท่านรองดำรงศักดิ์ก่อนครับครับเรียนท่านผบ.ตร.สื่อมวลชนนะครับคดีนี้เป็นคดีที่ทางศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผบ.ได้ให้มาดำเนินการนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้หน่วยงานนะครับทั้งฝ่ายสงศูนย์เองนะครับก็กับฝ่ายกองบังคับการตำรวจกองปราบปรามนะครับซึ่งได้ร่วมกันสอบสวนนะครับซึ่งจากการสืบสวนก็พบว่ามีพฤติกรรมของกลุ่มเครือข่ายนะครับมีการสมคบกันนะครับในการแบ่งงานกันทำเพื่อที่จะทั้งประกาศเชิญชวนแล้วก็จัดให้มีการเล่นแล้วก็นอกจากนั้นนะครับการบัญชีทรัพย์สินต่างๆก็จะมีทั้งบัญชีรับบัญชีจ่ายนะครับแล้วมีบัญชีแถว2นะครับเกี่ยวแล้วก็บัญชีพักนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่เงินออกนะครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยร่วมตรวจสอบ2เว็บก็ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับที่ได้ตรวจสอบพบแล้วก็ซึ่งเราก็ได้เห็น
การดำเนินการซึ่งเราก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะครับการเปิดบัญชีต่างๆก็จะมีการใช้คนอื่นนะครับในการดำเนินคดีจำนวนมากนะครับซึ่งเราสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจับกลุ่มในข้อหาจัดให้มีการเล่นนะครับการพนันออนไลน์ร่วมกันสมคบกันฟอกเงินนะครับทั้งหมด31หมายจับนะครับในคดีนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือมีการจับกลุ่มส่วนหนึ่งแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่เรายึดได้วันนี้ก็จะไปนำไปสู่กระบวนการตามกฎหมายฟอกเงินนะครับรวมถึงบ้านนะครับแล้วก็ทางสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อาจจะต้องมีการสืบทรัพย์ต่อไปร่วมกับทางปปง.ต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็คงมีเรื่องนำเรียนนะครับเชิญทางกองปราบมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ต่อไปก็เชิญท่านพี่น้องสื่อมวลชนใครมีคำถามไหมครับเชิญท่านนายครับรายละเอียดของการสอบสวนเนี่ยก็คงไม่ลงไปนะแต่ว่าเราก็มีข้อมูลเพียงพอแล้วก็มั่นใจแล้วก็ศาลก็ได้พิจารณาชั้นต้นแล้วก็ออกมาจับให้เบื้องต้นเมื่อสักครู่ที่ได้มีการสอบสวนเสียโป้ให้การว่าอย่างไรบ้างครับเรื่องการให้การเนี่ยเดี๋ยวคงของขอไว้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็คงพูดคุยกันในประเด็นอื่น ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องสอบสวนอย่างเดียวผมก็ไม่ทราบว่าพูดได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็พูดอยู่เขาตรงๆว่าเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยก็เราทำโดยไม่ได้ว่าไปเจาะจงว่าจะไม่ใช่ไม่มีความเกี่ยวข้องเรื่องส่วนตัวเรื่องใดๆทั้งสิ้นซึ่งส่วนที่เขาเสียหายเขาบอกว่าเขาได้มาแจ้งความในหลายๆเรื่องเขาเสียหายถูกคนนู้นปลอมนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปซึ่งเราอันนั้นเราให้ความเป็นธรรมก็บอกเขาไปอย่างนั้นเราให้ความเป็นธรรมแต่การดำเนินคดีของเราเนี่ยเราก็มีพยานหลักฐานมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะสู้คดีก็ว่าไปแต่อีกเรื่องนึงที่ถามพูดกันตรงๆว่าในฐานะคนไทยด้วยกันเลิกได้ไหมอาชีพเนี่ยก็ให้ไปคิดเอาก็ฝากไปถึงคนอื่นด้วยที่ทำอยู่ท่านก็อาจจะมีความสุขชั่วครู่ชั่วยามกับการที่ร่ำรวยเงินทองแต่ก็ให้จำไว้ว่าอาจจะมีวันหนึ่งที่ท่านตื่นมาแล้วก็มีตำรวจมารอหน้าบ้านเราต้องข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพฤติการนี่คือย้อนหลังมาตั้งแต่ปี2562หรือว่าก่อนหน้านั้นด้วยไหมครับก็ในชั้นผมที่ผมเรียนนะเรารวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ในเวลา4เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ผมทางทีมงานเนี่ยออกหมายจับไปแล้ว31หมายแล้วถ้ามีใครเพิ่มเติมก็ต้องเอาเดี๋ยวทางกองปราบตอบครับก็ตามที่ท่านผบ.ได้แจ้งไปแล้วนะครับมีเราออกหมายจับ31หมายถูกไหมครับจับตามหมายจับเรื่องจัดให้มีการเล่นเนี่ยทั้งหมด12หมายนะครับแล้วก็ไปเจอจับซึ่งหน้าก็คือเรื่องปืนนะครับเป็นเหมือนคนที่คล้ายคุ้มกันบริเวณนั้นเนี่ยพกพาอาวุธปืนอยู่1รายนะครับแล้วก็เจอยาเสพติดยาไอซ์จำนวน5กรัมอยู่ในตัวของผู้ต้องหาคนหนึ่งอีกหนึ่งราย